บ้านธรรมชาติบายเชอร์เซอรี่โฮมเปิดศูนย์ผู้สูงอายุแนวใหม่ครั้งแรกของเอเชียบ้านธรรมชาติบายเชอร์เซอรี่โฮมสาขาแจ้งวัฒนะเปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสัตว์คชาเวสในโปรเจกต์เพทเฟลลี่เนอร์ซิ่งโฮมที่นำสัตว์เลี้ยงบำบัดมาช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงวัยอย่างครบวงจรค่ะนายแพทย์เก่งคงตั้งรุ่นสันตินะครับวันนี้เองเนี่ยก็เป็นการเปิดตัวนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่นะชื่อว่าเชอร์เซอรี่โฮมซีเนียร์แคร์สาขาแจ้งวัฒนานะครับซึ่งก็ได้เป็นเนอร์ซิ่งโฮมหรือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบถ้วนวงจรครั้งแรกของประเทศไทยที่เราได้เน้นเอาการดูแลนะผู้สูงอายุกับการใช้เพทเทอราปีเนี่ยเข้ามาผสมผสานการดูแลผู้สูงอายุด้วยกันนะครับเพราะผู้สูงวัยหลายคนนะที่บอกได้ดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ลาออกจากโรงพยาบาลนะครับกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านสมองเสื่อมมีปัญหาทางด้านโดดเดี่ยวเหงาอยู่กับบ้านนะครับบางทีผู้ดูแลหรือว่าญาติเองเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาดูแลในการหาศูนย์ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะครับที่มีทีมงานเข้าใจแล้วก็มีกิจกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูผู้สูงวัยได้ในทุกๆมิตินายสัตวแพทย์วริศวงศ์ลิขิตชัยคุณนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสัตว์กระชาเวสนะครับก็การใช้เพทเทอราปีนะครับโดยเฉพาะเป็นด็อกเทอราปีก็คือการใช้สุนัขเพื่อมาใช้ในการกิจกรรมบำบัดให้กับผู้สูงอายุนะครับจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้เข้ามาในประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นทางเชอร์เซอรี่โฮมของคุณหมอเก่งพงเนี่ยแหละเป็นที่แรกเลยแล้วก็น่าจะเป็นที่แรกของเอเชียด้วยนะครับ การที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาตรงนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงมันจะช่วยประโยชน์ในเรื่องของการทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีบางคนมีความเครียดภาวะเครียดหลงลืมวิตกกังวล นะครับการที่ได้ดูแลสัตว์เลี้ยงก็จะช่วยเรื่องตรงนี้ได้นะครับการที่ลูกการได้กอดการสัมผัสสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะทำให้เขาได้รับความรักนะครับทำให้สุขภาพจิตดีพอจิตดีกายก็ดีไปด้วยนะครับครับผู้สูงวัยหลายคนนะครับที่อาจจะมีปัญหาด้านการฟื้นฟูสุขภาพนะครับบางคนเนี่ยหลังผ่าตัดมานะครับกลับไปอยู่บ้านอาจจะไม่พร้อมอาจจะมีปัญหาด้านครอบครัวอาจจะต้องทำงานถูกไหมครับบางทีฝากพ่อแม่ไปอยู่กับคนรับใช้นะครับหรือว่าเป็นผู้ดูแลที่อาจจะมีความเข้าใจในบางทีก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้นะครับถ้าเกิดมาอยู่ศูนย์ผู้สูงอายุนะครับอย่างเงี้ยอย่างที่เชอร์เซอรี่โฮมสาขาแจ้งวัฒนะเปิดใหม่เนี่ยนะครับเรามีทั้งทีมคุณหมอนะครับมีทีมพยาบาลมีทีมด้านการดูแลมีนักกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็พอได้น้องหมานะครับหรือว่าเป็นสุนัขเข้ามาช่วยบำบัดผู้สูงวัยเนี่ยก็ทำให้เกิดมิติของการฟื้นฟูสุขภาพในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการมีความสุขกับการใช้ชีวิตในการฟื้นฟูด้วยนะครับการฟื้นฟูเนี่ยนะครับเราก็ทำให้มีการจัดโปรแกรมในอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นปัจเจกสำหรับแต่ละท่านนะครับเพราะว่าการฟื้นฟูเนี่ยต้องเรียนว่าผู้สูงวัยร้อยคนก็ร้อยแบบนะมีบางคนมีปัญหาด้านหัวใจมีปัญหาด้านกระดูกและข้อนะมีปัญหาด้านโรคประจำตัวนะครับการที่เราได้จัดกิจกรรมนะครับให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายนะสภาพตัวโรคเนี่ยก็ทำให้การฟื้นฟูเนี่ยเร็วมากกว่าที่เราจัดเป็นแบบทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราก็สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะหมอจะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงว่าการสร้างสุขภาพจิตใจที่ดีอะค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงฉะนั้นในด็อกเทอราปีจึงนิยมที่จะมีการพัฒนาที่จะมาใช้กับผู้สูงวัยมากขึ้นว่าเขาจะช่วยพัฒนาทางด้านจิตใจเรื่องของอารมณ์แล้วก็มีสมาธิและกระตุ้นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เราให้มีแอคทิวิตี้ที่ออกกำลังกายได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าผู้สูงวัยเนี่ยกลับมาเฟรชขึ้นอีกครั้งนึงอะค่ะก็เชื่อว่าตรงเนี้ยถือว่าเป็นศูนย์รวมครอบครัวที่ดีนะคะก็ให้สัตว์เลี้ยงเป็นตัวเชื่อมโยงค่ะคือจริงในแนวที่ของการใช้สัตว์เลี้ยงนะครับเรามีทุกสาขานะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราหาพื้นที่พิเศษให้นะครับแล้วก็มีน้องหมามีน้องแมวก็ได้นะครับสามารถที่จะมาจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งๆไปแต่ที่นี่จะเป็นที่พิเศษเลยครับสามารถที่จะนำพาน้องหมาน้องแมวได้มาได้ในทุกๆอาทิตย์นะครับสามารถที่จะมีกิจกรรมร่วมกันได้อันนี้จะตอบโจทย์ผู้สูงวัยหลายคนที่อาจจะบางทีอยากมาพักฟื้นนะครับแต่บางทีกังวลน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านไม่จะฝากที่ไหนนะก็สามารถที่จะเอามาเป็นเพื่อนรู้ใจในวันที่เขาต้องการฟื้นฟูได้นะครับครับสวัสดีวันผู้สูงอายุเชอร์เซอรี่โฮมนะครับแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่สาขาแจ้งวัฒนะเปิดใหม่นะครับตอนนี้เราก็มีวันธมิตรนะครับจากทางราชาเวชมีทั้งหมอแบงค์หมอขวัญนะครับก็มาร่วมงานก็คิดว่าในการที่จะสร้างมิติใหม่ให้กับสังคมผู้สูงอายุของไทยนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่ดีที่จะฟื้นฟูสุขภาพสู่สังคมร้อยปีไปด้วยกันครับสำหรับโรงพยาบาลสัตว์คชาเวสเองนะคะก็ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะให้กับสังคมเช่นกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีนะคะแล้วก็สังคมเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะต้องร่วมมือกับองค์กรที่เรามั่นใจว่ามีศักยภาพแล้วก็มีความปลอดภัยทุกผู้สูงวัยนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะ
ก็ขอฝากบ้านธรรมชาติใช่ไหมคะครับใช่ครับมาเชอร์ซิลี่โฮมครับสาขาแจ้งวัฒนะ19นะครับก็ในฐานะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสัตว์กระชาเวทก็เป็นโรงพยาบาลครบวงจรนะครับมีความพร้อมในการดูแลให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงทุกๆด้านนะครับแล้วก็คือตอนนี้ อย่างในคนเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วในสัตว์เลี้ยงก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้การที่ได้มาจับมือกันเนี่ยก็ทำให้เราเล็งเห็นถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่อายุสูงตามไปกับเจ้าของนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็มีความพร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีกิจกรรมมีโครงการต่างๆที่จะเข้ามาดูแลสัตว์เลี้ยงที่สูงอายุเหล่านี้ควบคู่ไปกับผู้สูงอายุไปด้วย